สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเดชาฟาดกลับปคบประเด็นนาราเครปกระเทยความเสียหายไม่ใช่300ล้านจากกรณีเมื่อวันที่21มีนาคมตำรวจบุกจับนาราเครปกระเทยผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 751/2566ข้อหาโฆษณาหรือสนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมายช่อโกงประชาชนทุจริตหรือหลอกลวงโดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนล่าสุดวันที่22มีนาคมทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความชื่อดังได้อัดคลิปอัปเดตคดีนาราเครปกระเทยในฐานะทนายความของผู้ต้องหานอกจากนี้ยังได้ฝากไปถึงผู้บังคับการปคบจะพูดอะไรให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงโดยเผยว่าผู้เสียหายในคดีนี้ทราบจากทีมงานทนายใครทุกที่ไปช่วยมีเพียง5คนเท่านั้นความเสียหายคดีนี้แค่ 800,000 บาทไม่ใช่300ล้านบาทระวังนะครับอะไรที่ทำให้ผู้ต้องหาเสียหายท่านเป็นพนักงานสอบสวนจะต้องเป็นกลางในการให้สัมภาษณ์ต้องพูดเท่าที่จำเป็นทนายเดชายังบอกอีกว่าผู้บังคับการปคบดำเนินคดีกับนาราไม่เป็นไรแต่ก็ต้องไปดำเนินคดีกับแม่ค้าออนไลน์รายอื่นด้วยให้หมดในรายดังๆอย่าเลือกปฏิบัติสมมุติหากนาราได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้รับการประกันตัวก็จะมาไลฟ์สดขายของเหมือนเดิมยืนยันว่าที่ไปแจ้งความนารามีแค่5รายขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ